โลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรแม้กระทั่งกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลุ่มความร่วมมือกันที่อยู่ขั้วตรงข้ามชาติตะวันตกขั้วตรงข้ามอเมริกาก็ยังมีรอยร้าวเกิดอะไรขึ้นและจะทำให้รอยร้าวนี้มันเล็กลงได้ไหมเดี๋ยวคิดเนี่ยไลฟ์ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่กับช่องคิม Property Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพกดจอยข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของกลุ่มพันธมิตรของ BRICS นั่นเองครับอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็มาจากขั้วอำนาจใหญ่ๆของโลกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามชาติตะวันตกนะครับเช่นจีนรัสเซียอินเดียบราซิลและก็ทางเซาท์แอฟริกาครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเพียงกลุ่มความร่วมมือด้านการเงินนะครับที่มาคันอำนาจของชาติตะวันตกนะฮะใน World Bank ครับแต่ช่วงหลังมาในกลุ่มนี้ดูจะเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับหลังจากเงินคว่ำบาตรในฝั่งของรัสเซียแต่รัสเซียเนี่ยก็ได้กลุ่มนี้เนี่ยมาช่วยนะครับเช่นทางการจีนเนี่ยการเทรดการค้าขายของจีนกับรัสเซียก็เติบโตขึ้นครับอินเดียก็มีการซื้อน้ำมันจากทางรัสเซียเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับและช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะจะมีเงินสกุลของตัวเองมีระบบเพย์เมนต์ของตัวเองเรียกว่าพึ่งพาชาติตะวันตกหรืออเมริกาเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยครับและไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินการค้านะครับมันเริ่มเป็นเรื่องของการทหารและมีการซ้อมรบด้วยกันมีการนำชาติอื่นๆเช่นอิหร่านเนี่ยเข้ามาร่วมบริกส์ด้วยครับทำให้คนหลายคนเนี่ยครับเริ่มที่จะตั้งคำถามว่ากลุ่มนี้เนี่ยมันจะขยายใหญ่เกินไปแล้วไหมมันจะไปชนกับนาโตเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารัสเซียเนี่ยครับกับนาโตหรือฝั่งตะวันตกเนี่ยยุโรปเนี่ยครับเหมือนเป็นน้ำกับน้ำมันที่ดูเหมือนจะไปต่อด้วยกันไม่ได้อีกแล้วและรัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้โดดเดี่ยวถึงแม้จะโดนชาติตะวันตกเนี่ยคว่ำบาตรกันอย่างหนักหน่วงนะครับกล่าวคือเขาก็มีแก๊งของเขาเองนะครับนั่นคือกลุ่มบริกส์นั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นการรวมศัตรูของศัตรูก็คือเพื่อนกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าศัตรูของศัตรูเนี่ยจะเป็นมิตรแท้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปครับวันนี้จะมาเจาะดูเรื่องของรอยร้าวในกลุ่มบริกส์นะครับว่ามีคู่อะไรบ้างที่ไม่ถูกกันและเขาเนี่ยบาดหมางกันมากแค่ไหนครับนั่นคือ2ยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับจีนกับอินเดียนั่นเองนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆจะเห็นภาพว่าอินเดียเนี่ยก็มีความร่วมมือกับรัสเซียค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับมีการนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จากทางรัสเซียครับหรือว่าซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียครับหรือในฝั่งจีนเองก็ตามนะครับก็มีการค้าขายกับรัสเซียดูเหนียวแน่นนะครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียเองเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนจะมีข้อระหองระแหงค่อนข้างเยอะหรือไม่เห็นความร่วมมืออันเหนียวแน่นของ2ชาตินี้ครับถึงแม้ว่า2ประเทศนี้จะติดกันก็ตามครับต้องบอกว่า2ประเทศนี้ก็เป็นประเทศแห่งการค้าขายนะครับซึ่งความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้ที่ติดกันเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กว่า 1,000 ปีแล้วนะครับพวกเขาได้ติดต่อกันผ่านเส้นทางสายไหมในอดีตเมื่อ200ปีก่อนคริสต์กาลอีกทั้งเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องของชายแดนพรมแดนอะไรเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่มีเรื่องของไม่มีคนอยู่เรื่องเขตชายแดนอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าค้าขายกันมันในช่วงนั้นเลยนะครับแต่พอเวลาต่อมาในทางอินเดียเนี่ยนะครับก็ได้เสียเอกราชให้กับทางอังกฤษคือกลายเป็นอาณานิคมของทางอังกฤษนั่นเองนะครับก็เลยมีการขีดเส้นบงเส้นแบ่งเขตดงเขตแดนอะไรเป็นล่ำเป็นสันนะครับแต่ว่าไอ้เส้นแบ่งอันนี้เนี่ยมันเกิดเป็นข้อพิพาทซึ่งกันและกันครับจากภาพที่เห็นพื้นที่โซนสีแดงนะครับทางการจีนเองก็บอกว่าเป็นของจีนนะทางอินเดียก็บอกว่าเป็นของอินเดียนะครับกล่าวคือว่าจีนเนี่ยไม่ยอมรับเส้นแบ่งดินแดนที่อังกฤษได้ขีดมาให้ซึ่งอาจจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็ไม่รู้แหละนะครับแต่อินเดียเนี่ยเขายึดเส้นนี้ครับซึ่งในเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดข้อพิพาทข้อขัดแย้งมีการรบพุ่งการสงครามความรุนแรงในเขตบริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ยังมีการยิงกันอยู่นะครับแต่ซึ่งการรบหลายครั้งนี่นะครับทางการจีนก็ได้ทำการควบคุมพื้นที่ที่อินเดียอ้างเป็นเจ้าของครับอย่างเช่นตรงพื้นที่จีนแดงที่เรียกว่าอักไซชินครับในฝั่งภาคตะวันออกเนี่ยก็คือตัวอรณาจันทรประเทศนะครับก็เป็นหนึ่งในรัฐอินเดียที่อ้างติดตัวจีนเช่นเดียวกันครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแค่พื้นที่นิดๆหน่อยๆเนี่ยยังจะเอากันด้วยเหรอนะครับต้องบอกว่าแถบนั้นเป็นแนวเทือกเขานะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เพียงพื้นที่บางครั้งมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการรบการทำสงครามด้วยครับกล่าวคือพื้นที่2ประเทศตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณจะควบคุมความขัดแย้งหรือบริเวณชายแดนได้ดีเนี่ยก็คือต้องมียุทธศาสตร์การตั้งกองกำลังต้านทานทัพในจุดที่ได้เปรียบด้วยนั่นเองซึ่งก็เห็นได้ชัดนะครับว่าทางการจีนเนี่ยได้เคลมเป็นหลายพื้นที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหากมองในจุดนี้เนี่ยอินเดียก็คงไม่ได้พอใจนักนะครับต้องมีปัญหาเรื่องของพื้นที่ชายแดนเนี่ยมาอย่างช้านานหลายสิบปีเลยครับแต่ถึงแม้จะมีข้อพิพาทเรื่องชายแดนต่างๆนานานะครับแต่ในมุมของการค้าขายเนี่ย
จีนกับอินเดียเนี่ยก็ต่างค้าขายกันอย่างเป็นร่ำเป็นสันเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยอดีตกาลเลยครับหากดูจากกราฟนี่นะครับการค้าขายกับ2ประเทศนี้เติบโตโดยตลอดนะครับก็เนื่องด้วยชายแดนติดกันด้วยนะครับและแถมนะครับในฝั่งของจีนเนี่ยยังผลิตสินค้าราคาถูกให้คนทั่วโลกนะฮะซึ่งอินเดียเองเนี่ยก็มีประชากรที่เป็นรายได้น้อยๆเนี่ยเยอะมากๆนั้นสินค้าราคาถูกของจีนค่อนข้างตอบโจทย์คนอินเดียครับแถมประเทศอยู่ติดๆกันแบบนี้เนี่ยการลำเลียงสินค้าจากจีนเนี่ยก็ถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์เรื่องของการค้าขายกับจีนเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะราบรื่นซะทีเดียวนะฮะกระแสการต่อต้านจีนเนี่ยกระแสการแบนจีนของอินเดียเนี่ยก็เยอะแยะมากมายครับหลายคนเคยได้ยินข่าวนะครับที่ทางการอินเดียเนี่ยแบนแอปพลิเคชันของทางจีนเช่นพวก TikTok อะไรแบบนี้ครับซึ่งประเด็นนี้ก็เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าความสัมพันธ์กับจีนอินเดียเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่และนี่คือรอยร้าวสำคัญของ2มหาอำนาจในกลุ่มบริกส์เลยครับแต่รอยร้าวตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะยังไม่จบเพียงเท่านี้สิครับเพราะทางการจีนเนี่ยมีการขยายเส้นทางนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางทางรถไฟรวมถึงทางน้ำด้วยที่มีชื่อว่า One Belt One Road หรือ Belt Initiative ครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าทางอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้ไว้ใจจีนอยู่แล้วนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของสงครามเรื่องของพื้นที่ภูมิศาสตร์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาเลยไม่ได้ให้จีนเนี่ยทำการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ Belt Initiative ตรงนี้ที่อินเดียครับและถ้าคุณเนี่ยสังเกตจากเส้นทางจะเห็นภาพชัดนะครับว่ามันไปทางยุโรปข้างบนถูกไหมฮะแล้วก็ลงมาตรงเอเชียนะครับแต่ว่าไม่ได้ผ่านทางอินเดียครับทั้งที่เป็นประเทศที่แบบมีประชากรขนาดใหญ่ต้นๆของโลกครับอย่างที่รู้นะครับว่านี่คือโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศจีนเลยนะครับก็คงไม่มีใครจะหยุดยั้งได้นะครับจริงๆจำเป็นต้องหาความร่วมมือจากประเทศอื่นๆแทนที่ไม่ใช่อินเดียครับหนึ่งนั้นก็คือตัวปากีสถานนั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับว่าปากีสถานเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับอินเดียนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็แยกกันไปในสมัยที่อังกฤษเนี่ยคืนเอกราชให้นั่นเองครับซึ่งสองดินแดนนี้ก็เป็นจุดที่เป็นข้อพิพาทซึ่งกันและกันนะครับนั่นคือตรงแคชเมียร์นั่นเองหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินเรื่องของความขัดแย้งที่แคชเมียร์มีการปะทะกันระหว่าง2ชาติได้ใช่ไหมครับโดยด้านบนนี่นะครับปากีสถานเป็นผู้ดูแลไปหรือว่าเคลมสิทธิ์ตรงนี้นะครับและด้านล่างเนี่ยจะเป็นของอินเดียครับแล้วก็มีเส้นแบ่งตรงกลางในชื่อว่า line of control ตรงนี้ฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าสองดินแดนนี่ก็ถูกอ้างสิทธิ์กันทั้งคู่นะครับมีปัญหาการยิงกงยิงกันอย่างต่อเนื่องมากมายแต่ประเด็นคือว่าทางการจีนเนี่ยใช้พื้นที่ข้างบนตรงนั้นเนี่ยทำการทำโครงสร้าง1แถบ1เส้นทางหรือว่า Belt Initiative ด้วยครับหากดูรูปนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตรงจัมมูแอนด์แคชเมียร์เนี่ยนะครับเป็นของอินเดียเนี่ยจีนจะไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสร้างลากเส้นทางตรงนี้ลงมาได้เลยนะครับดังนั้นพื้นที่ข้างบนนี้ถูกอ้างสิทธิ์โดยปากีสถานนี่นะครับจึงเป็นพื้นที่ที่จำเป็นมากที่ทำให้การจีนเนี่ยทำการลากเส้นทางรถไฟเนี่ยลงมาจากทางประเทศจีนลงมาได้ครับซึ่งหากมองในมุมของคนอินเดียนะเจนภาพตรงนี้เนี่ยไปเป็นพื้นที่ของอินเดียนะและทางการจีนเนี่ยมันเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงครับและซึ่งไม่ใช่การทำโครงสร้างธรรมดานะครับนี่คือโครงสร้าง Economic Corridor เป็นเหมือนยุทธศาสตร์ชาติของทางปากีสถานด้วยครับคนอินเดียเจอแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับมองตากันเลิกลักเลยฮะซึ่งข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งเนี่ยพอมันมีรักสามเศร้าทั้งจีนทั้งปากีสถานทั้งอินเดียอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็มารุมมาตุ้มไปหมดนะครับก็ต้องยอมรับว่าในฝั่งของข้างบนเนี่ยนะครับจีนเองก็มีส่วนได้ส่วนเสียพอสมควรเลยถ้าปากีสถานได้ไปเนี่ยนะครับเขาจะสร้างโครงการ1แถบ1เส้นทางต่อได้ถูกไหมฮะทางการอินเดียก็เลยมองว่าจีนเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังในการช่วยเหลือปากีสถานในการแบ่งแยกดินแดนหรือเคลมสิทธิ์ตรงนี้หรือเปล่าครับและซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ที่เดียวนะครับที่จีนเนี่ยอ้างแล้วเคลมสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยยังมีตรงดอกลำอีกด้วยครับซึ่งดอกลำเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงภูฐานนั่นเองล่าสุดทางการจีนก็ได้เคลมพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างหมู่บ้านเรียบร้อยครับซึ่งตัวดอกลำตรงนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์อันนึงเช่นเดียวกันนะครับเป็นเทือกเขาสูงครับซึ่งหากมองในมุมของเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยครับก็เรียกว่าทางการจีนเนี่ยก็ได้ทำการล้อมจุดสำคัญไว้พอสมควรและยังไม่พอนะครับทางการจีนเนี่ยได้ทำการรุกคืบนะฮะเข้าไปประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านหรือใกล้เคียงอินเดียด้วยนะครับโดยทำการส่งมอบเงินกู้แล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศเหล่านั้นครับอย่างเช่นตรงบังกลาเทศเนี่ยนะครับทางการจีนเนี่ยก็ได้ไปสร้างเรื่องของท่าอากาศยานนะครับเป็นรันเวย์ให้แบบว่าเอาเครื่องบินเนี่ยมาลงจอดตรงนี้ได้นะครับอีกทั้งได้สามารถที่จะลงจอดเครื่องบินทางการทหารของจีนได้ด้วยครับซึ่งถ้าหากดูในแผนที่จะเห็นภาพว่าบังกลาเทศอยู่ตรงนี้นะครับและอยู่ข้างๆอินเดียเลยครับถ้ามีเรื่องของสนามบินท่าอากาศยานที่ขึ้นตรงต่อทางประเทศจีนเนี่ยนะฮะก็กดดันอินเดียพอสมควรครับและไม่ใช่เพียงแค่บังกลาเทศนะครับในฝั่งของเนปาลก็เช่นเดียวกันก็มีผลประโยชน์ร่วมกับทางจีนเหมือนกันครับคือในฝั่งของเนปาลเนี่ยก็มีการเปลี่ยนขั้วพลิกไปพลิกมาบ่อยนะครับซึ่งบางครั้งก็อยู่กับอินเดียบ้างอยู่กับจีนบ้างอะไรแบบนั้นครับซึ่งในฝั่งของเนปาลเนี่ยก็อยู่ระหว่างทั้งจีนแล้วก็อินเดียตรงกลางตรงนี้
ี้เลยครับหากมองที่จะเห็นภาพนะครับว่าปากีสถานฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็คือมีความร่วมมือกับทางจีนไปแล้วเนปาลก็ด้วยนะครับบังกลาเทศรอบๆข้างก็ด้วยครับแล้วมันมีแค่นี้นะครับในฝั่งของตรงนี้ฮะศรีลังกาเองก็ด้วยครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าทางจีนเนี่ยทำการปล่อยกู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาเช่นทางรถไฟนะครับท่าเรือนะฮะสนามบินแล้วพอประเทศพวกนี้เนี่ยเจอปัญหาโควิดนะครับจ่ายหนี้ไม่ได้เขาก็จะทำการยึดแล้วก็ถูกควบคุมโดยทางการจีนนั่นเองครับซึ่งศรีลังกาเองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีเรื่องของข้อตกลงท่าเรือน้ำลึกที่มูลค่ากว่า 36,000 ล้านบาทครับซึ่งท่าเรือตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าแฮมบาโทตานะครับอยู่ตรงตอนใต้ของทางศรีลังกานั่นเองครับก็สามารถที่จะขนส่งพวกเรือดำนงเรือดำน้ำของจีนเข้ามาตรงนี้ได้นะครับซึ่งหากมองจุดนี้เห็นภาพว่าอินเดียเนี่ยถูกล้อมพอสมควรครับและล่าสุดนะครับด้วยปัญหาหนี้ของทางศรีลังกาเนี่ยนะฮะก็ต้องยินยอมให้ทางการจีนเนี่ยเข้ามาควบคุมตัวท่าเรือตรงนี้ได้นะครับโดยทางการศรีลังกาเนี่ยให้สิทธิ์ในการเช่ากว่า198ปีเลยครับผมนี่คิดถึงเกาะฮ่องกงเลยนะครับที่ให้อังกฤษไป99ปีครับหากมองจุดนี้ไม่บอกก็รู้นะครับว่าทางอินเดียเนี่ยถูกกดดันมากมายแค่ไหนด้านการทางทหารครับถึงแม้จะมีผลประโยชน์ร่วมกันต่างๆนานเรื่องของการค้าขายเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าเรื่องการทางทหารเนี่ยเป็นเรื่องของภัยความมั่นคงนะครับก็เรียกว่ายอมกันไม่ได้เลยครับดังนั้นทางการอินเดียเนี่ยนะครับก็ต้องวิ่งเข้าไปหาทางสหรัฐอเมริกานะครับหรือหาผู้ที่จะมาคันอำนาจด้านการทหารของทางจีนนั่นเองครับสุดท้ายก็จึงเกิดความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียนะครับจัดตั้งเป็นภาคี4ประเทศต้านอำนาจจีนในทะเลจีนใต้ครับหรือเรียกว่าครอสนั่นเองครับอันนี้ชัดเจนนะคือองค์กรความร่วมมือด้านการทหารครับซึ่งก็อาจจะงงในงงนิดนึงนะครับเพราะอินเดียอยู่ทั้ง2ฝั่งนะฮะฝั่งบริสเองก็อยู่นะครับทั้งการค้าขายมีการซ้อมรบกันนะครับกลุ่มครอสอินเดียเองก็อยู่ในฝั่งของอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียเหมือนกันครับซึ่งจุดนี้แหละค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยครับว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยมันจบยังไงหรือว่าอินเดียอาจจะเป็นปัจจัยเป็นตัวแปรสำคัญในระหว่าง2กลุ่มมหาอำนาจยักษ์ใหญ่เองก็เป็นไปได้ว่าจะแปรพักในทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งคุณคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างล่ะก็ลองคอมเมนต์มาเล่ามาบอกให้ฟังกันหน่อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property Live ด้วยนะฮะและถ้าใครอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกกับนักลงทุนนะครับก็สามารถติดตามห้องเรียนวงในข้างล่างนี้เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นนะฮะก็จะมีคอนเทนต์รีเสิร์ชจากรีเสิร์ชดังๆมากมายมาเล่าสู่กันฟังทุกอาทิตย์เลยครับแถมมีพรีเมียมคอนเทนต์นะฮะที่รวบรวมไปถึงพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับแมคโครอีโคโนมิกส์เศรษฐกิจมหาภาคนะครับทองคำสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็หุ้นเทคโนโลยีอีกด้วยครับถ้าคุณนักลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นนะครับและคมกริบนะฮะห้ามพลาดกดจอยขมาคลางกันเลยครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับมาสรุปคลิปนี้กันก่อนคุณได้รับความรู้อะไรบ้าง นะครับในคลิปนี้พูดถึงรอยร้าวนะฮะของกลุ่มบริกที่เป็นศัตรูของอเมริกานั่นเองครับซึ่งหากใครได้ติดตามก็จะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มบริกเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่นำโดยมหาอำนาจยักษ์ใหญ่เช่นรัสเซียจีนอินเดียนะครับมีความตั้งใจในการสร้างสกุลเงินของตัวเองนะครับมีระบบเป็นของตัวเองที่แบบว่าเป็นศัตรูเป็นประปักษ์กับชาติตะวันตกหรือว่าอเมริกาเลยครับในขณะที่ทางรัสเซียเนี่ยถูกคว่ำบงคว่ำบาตรเจ็บกระหนักกระอักกระอ่วนนะครับแต่กลุ่มบิ๊กเนี่ยก็มาช่วยอุ้มชูมีการเทรดค้าขายกันโดยที่ไม่สนใจการคว่ำบาตรของโลกเลยครับและช่วงหลังๆกลุ่มบิ๊กเริ่มขยายเป็นด้านการทหารมากขึ้นนะครับเริ่มเปิดรับสมาชิกใหม่ๆมากขึ้นเช่นทางอิหร่านเองก็ตามซึ่งหลายคนก็คาดการณ์ว่าอาจจะมาต่อต้านกับทางนาโต้ได้เลยครับแต่ศัตรูของศัตรูเนี่ยจะเป็นมิตรแท้จริงได้หรือเปล่าเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสงสัยแล้วก็ถูกตั้งคำถามอยู่นะครับโดยเฉพาะ2ชาตินี้ที่ดูเหมือนจะเป็นไม่เบื่อไม่เมามีข้อพิพาทกันตลอดเวลาหลายสิบปีครับนั่นคือทางการจีนและอินเดียนั่นเองนะครับที่มีปัญหาเรื่องของข้อพิพาทชายแดนตลอดมีการยิงกันโดยเสมอมาครับเรียกว่าพื้นที่ติดชายแดนเนี่ยมีข้อพิพาทหมดเลยนะครับเช่นที่ราศูนย์ต่างๆที่อยู่แถวตรงภูฐานครับตรงปากีสถานก็ถูกจีนเนี่ยเข้ามาเคลมกันทั้งหมดเลยนะครับนอกจากโดนเคลมแล้วนะครับในฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอินเดียเนี่ยเช่นปากีสถานเนี่ยนะครับก็มีความร่วมมือกับทางจีนด้วยในการสร้างโครงการ One Belt One Road หรือ1แถบ1เส้นทางครับและประเด็นก็คือว่ามาสร้างโครงสร้างตรงนี้เนี่ยนะครับในบริเวณที่เป็นข้อพิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถานอีกด้วยครับจึงทำให้อินเดียตั้งข้อสงสัยว่าจีนเนี่ยอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนปากีสถานหรือเปล่าครับนอกจากปากีสถานแล้วจะมีเพื่อนบ้านอีกหลายอันนะครับเช่นทางเนปาลเองก็ตามครับหรือว่าบังกลาเทศครับที่อยู่ข้างๆกันเลยครับเช่นบังกลาเทศเนี่ยครับก็มีความร่วมมือกันนั้นสร้างเรื่องของท่าอากาศยานนะครับหรือว่าสนามบินครับซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงการเอาเครื่องบินด้านทหารเนี่ยมาจอดตรงนี้ด้วยนะครับก็ทำให้ทางอินเดียเนี่ยรู้สึกกดดันอย่างหนักครับและไม่พอครับล่าสุดเนี่ยครับทางการจีนก็ได้ทำการขอเช่าพื้นที่ที่ตรงศรีลังกาก็คืออยู่ทางใต้อินเดียเลยนะครับกว่า198ปีครับก็เพราะว่าศรีลังกาเนี่ยใช้หนี้ไม่ได้ก็ถูกยึดเมืองท่าประมาณนั้นได้เลยครับซึ่งหากมองจุดนี้อินเดียถูกกดดันอย่างหนักนะครับข้างบนข้างล่างข้างๆโดนจีนล้อมหมดครับทำให้อินเดียก็ต้องไปหาพันธมิตรนะครับหรือว่าคู่ที่มาคันอำนาจในฝั่งของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียร่วมกันจัดตั้งกลุ่มคอร์ที่มาต่อต้านจีนในทะเลจีนใต้นั่นเองครับซึ่งการเมืองรบค่อนข้างเข้มข้นมากๆนะครับเพราะอินเดียอยู่ทั้งสองฝั่งทั้งบริกส์แล้วก็คอร์สและก็มีความสัมพันธ์อันดีทางการค้าขายกับอเมริกาแล้วก็รัสเซียอีกด้วยนะครับถือว่าอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในเกมการเมืองโลกในอนาคตก็เป็นไปได้ครับนี่ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคลิปพับตี้ด้วยนะครับและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ